สวัสดีค่ะช็อกนักมวยเวทีดังถูกพบเป็นศพ Daily Mail รายงานว่านักมวยชาวอังกฤษโจชัวโกสโตนเสียชีวิตในห้องโรงแรมขณะอยู่ในสภาพถอดเสื้อและมีอุปกรณ์เสพยาอยู่ใกล้ๆข้างศพพบเจสันทอนกินนักมวยชาวออสเตรเลียในอาการมึนเมาอยู่ในห้องด้วยตำรวจไทยได้รับแจ้งเสียงวุ่นวายและอุปกรณ์เสพยารวมถึงเคตามีนและกัญชาในห้องโดยเชื่อว่าโจชัวอาจเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเจสันถูกนำตัวไปโรงพยาบาลและตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดขณะนี้พักรักษาตัวในห้อง ICU โจชัววัย21ปีมาที่ไทยเพื่อเรียนมวยไทยและเคยมีโอกาสขึ้นชกในหลายเวทีแต่ต้องมาจบชีวิตในวัยนี้อย่างน่าเสียดายขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่.com ค่ะ